วันนี้นะครับ9ธันวาคมพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564มีเนื้อหาระบุแบบนี้ครับว่าเด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมยาวดีฮะมีความหมายซับซ้อนหลายอย่างแต่ไม่ค่อยคล้องจองเท่าไหร่ก็ต้องบอกแบบนั้นนะฮะมันมีวิถีใหม่มีรวมไทยสร้างชาตินะมีพักดีมีคุณธรรมนะฮะมีทั้งสร้างชาติทั้งพักดีอ่ะต้องจดต้องจดไม่งั้นอาจจะจำไม่ได้ ซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากเผยแพร่คําขวัญน,นี้นะครับถูกส่งต,ต,ต่อไปในโลกออนไลน์ก็กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลออนไลน์ทันทีจากสถานการณ์การเมืองที่ปีนี้มีม็อบของเยาวชนหลายกลุ่มต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองก็เลยมีการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกมีการเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญและมีการเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่น่าสนใจที่ผมจะนํามาพูดในวันนี้ก็คือคําขวัญวันเด็กมันจะมีเกรดเล็กเตดน้อย ที่ดึงมาเล่นเพราะมันน่าสนใจแล้วมันก็จะสะท้อนกับสภาพสังคมณยุคนั้นๆสะท้อนค่านิยมและก็ทิศทางนโยบายของประเทศในช่วงเวลานั้นๆด้วยอย่างปีนี้ก็มีคําที่น่าสนใจอย่างที่ผมบอกไปครับวิถีใหม่อ่ะลองแปลสิวิถีใหม่ก็ new normal ไงเห็นไหมท่านนายกติดเทรนด์อัปเดตนะเออนี่เป็นคําศัพท์ที่เกิดขึ้นในช่วงของการระบาดโควิด -19 ปีนี้ เช่นเดียวกับคําว่ารวมไทยสร้างชาติก็เป็นคําที่หลายคนจับตาเพราะหลังจากปรากฏการณ์ครั้งแรกในถแถลงการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่17มิถุนายนปี63ท่านก็ได้กล่าวชื่นชมความสามารถของคนไทยในการร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันทําให้สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยคลี่คลายลงได้ขอให้ประชาชนทุกคนรวมไทยสร้างชาติเห็นไหมครับท่านนายกเอาประโยคเก่าของท่านมาแต่งเป็นคําขวัญวันเด็กนั่นนะนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังเคยให้สัมภาษณ์ถึงแนวความคิดไทยสร้างชาติ เวลาต่อมาคำคำนี้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งคำที่นายกพูดถึงบ่อยครั้งในงานปาฐกถาต่างๆมากมายรวมถึงกลายเป็นแนวคิดหลักที่ท่านนายกพยายามสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศรวมถึงมีการเชื่อมโยงไปถึงชื่อของพรรคการเมืองที่เคยมีกระแสข่าวลือกันว่าอาจจะแยกออกมาจากพรรคพลังประชารัฐก็คือพรรคไทยสร้างชาติเออนะฮะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าสองคำฮิตของท่านนายกก็อยู่ในประโยคที่เป็นคำขวัญวันเด็กปีหน้าปี64 ผมพาคุณผู้ชมย้อนไปดูคำขวัญวันเด็กที่เป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้กับเด็กไทยเนื่องในโอกาสวันเด็กหรือวันเยาวชนแห่งชาติทุกๆปีโดยคุณผู้ชมหลายคนอาจจะทราบแล้วนะครับว่าคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2499ซึ่งเป็นยุคสมัยของจอมพลปพิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยคำขวัญครั้งแรกก็คือจงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมนี่ฮะจอมพลปตั้งในปี2499 อย่างไรก็ตามครับปีต่อมาจอมพลปอก็ถูกรัฐประหารทําให้คําขวัญวันเด็กหายไปจนกระทั่งปีพุทธศักราช2502จอมพลสดิ์ธนรัตน์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านก็กลับให้คําขวัญวันเด็กอีกครั้งและทําต่อเนื่องทุกปีตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในตําแหน่งต่อมามันก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมให้นายกรัฐมนตรีทุกๆคนในสมัยต่อๆมาจะต้องคิดคําขวัญให้กับวันเด็กด้วยเรามีคําขวัญวันเด็กมาแล้ว60ครั้งนะครับอาทีนี้เจาะลึกนิดนึงครับมาดูกันว่าคําขวัญวันเด็กที่น่าสนใจ มีอะไรกันบ้างคนแรกที่เราเลือกมาต้องใช้คำว่าน่าสนใจมานะครับนั่นก็คือจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ซึ่งท่านยึดอำนาจทั้งหมด2ครั้งโดยคำขวัญของจอมพลสฤษดิ์เนี่ยพูดคำเดียวว่า มาเป็นแพทเทิร์นแทบไม่เปลี่ยนโครงสร้างประโยคเลยนะครับทั้ง5 6ครั้งปี2 5 0 2คําขวัญคือขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า2 5 0 3ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความสะอาดก้าวหน้าเสร็จแล้วมันต้องสะอาดด้วย25 0 4ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัยปี2 5 0 5ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่ประหยัดปี5 0 6ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าเเป็นด็กที่มีความขยันนหมั่เพียมากที่สุด พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นเด็กในยุคข,ของจอมพลสฤษดิ์จะต้องเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้าสะอาดมีระเบียบว,วินยัยประหยัดแล้วก็ขยันหมั่นเพียรสุดๆไปเลยนะครับต้องบอกแบบนั้นนะฮะที่เหลือข้างหน้าเหมือนกันหมดทุกปีนะครับควาขวัญวันเด็กต่อมาคือความขวัญวันเด็กของจอมพลถนอมกิติขจรที่กลับมาโรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจอมพลสฤษดิ์เสียชีวิตจอมพลถนอมเนี่ยยังเป็นเจ้าของตำแหน่ง ที่มีคำขวัญวันเด็กมากที่สุดถึง9ครั้งนะครับแล้วก็เป็นคนที่เริ่มต้นคำขวัญไม่ซ้ำกันก็ในยุคข,ของท่านเนี่ยแหละครับต่อมาครับมากันที่ยุคสมัยของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐบุรุษท่านก็มีความขวัญวันเด็กที่พูดถึงคําว่าไทยมากที่สุดอ่ะถ้าพูดถึงเด็กดีเนี่ยอาจจะมีหลายในหลายยุคแต่ถ้ามีคําว่าไทยเนี่ยต้องยุคข,ของป๋าเปรม นะครับพระเปรมเนี่ยก็ดํารงตําแหน่งอยู่นานนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่หลายสมัยเพราะฉะนั้นท่านก็มีคําขันวันเด็กอยู่ประมาณ7็ครั้งด้วยกันก็คือปี2524เด็กไทยมีวินยัยใส่สัตว์ซื่อรู้ประหยัดเคร่งครัดคุณธรรมปี2525 25, ครับขยันศึกษาใฝ่หาความรู้เชิดชูศาสตร์กษัตริย์เป็นคุณสมบัติของเด็กไทยเห็นไหมมีความว่าไทยอีกแล้วปี2526รครับรู้หน้าที่ขยันซื่อสัต์ประหยัดมีวินยัยและคุณธรรมอันนี้ไม่มีไทยครับปี27 รักวัฒนธรรมไทยฝ่ายดีมีคุณธรรมสุจริตใจมั่นหมั่นศึกษามีไทยนะฮะปี28ครับสาม,มัคคีนิยมไทยมีวินัยฝ่ายคุณธรรมมีไทยครับ2529ครับนิยมไทยมีวินยัยใช้ประหยัดใจสัตย์ซื่อถือคุณธรรมพูดง่ายๆว่าปี293031คำามศูนาคำขวัญวันเด็กเหมือนกันในยุคพาเพลย์อะมาดูที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจก็คือยุคหลังๆก็คือยุคของนายกชวนหลีกภัยครับคุณชวนเนี่ยเป็นนายกคนเดียวที่ตั้ง คำขวัญวันเด็กมีคำว่าประชาธิปไตยอยู่ในคำขวัญตั้งแต่ปีแรกที่รับตาแหน่งนายกจนมาถึงสมัยที่2ลองไล่เรียงกันดูปี36นะครับคำขวัญวันเด็กของคุณชวนก็คือยึดมั่นประชาธิปไตยร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมปี37เหมือนกันครับยึดมั่นประชาธิปไตยร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมปี38เปลี่ยนเล็กน้อยเป็นสืบสานวัฒนธรรมไทยร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมจะเห็นว่าคุณชวนเนี่ยมองการไกลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมาตั้งแต่เกือบเกือบยี่แล้วเห็สฮะ รักษาสิ่งวัดล้อม3ปีติดเลยนะครับนั่นคือสมัยแรกที่ท่านเป็นนายกก็คือ3ปีสมัยที่2ครับท่านก็เน้นเรื่องประหยัดนะครับปี41ประหยัดซื่อสัตว์มีวินยัยปี4 2ประหยัดซื่อสัตว์มีวินยัยปี43มีวินัยฝ่ายเรียนรู้คู่คุณธรรมนำประชาธิปไตยปี4 4ีมีวินัยฝ่ายเรียนรู้คู่คุณธรรมนำประชาธิปไตยจะสังเกตว่าคุณชวนท่านชอบเบิ้ลคือ2ปีติดคำขวัญเหมือนกันประมาณนั้นนะครับ โดยสมัยแรกนะครับนายหัวชวนเนี่ยได้รับตาแหน่งนายกเัิมนตรีภายหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินส่วนในสมัยที่2มีการใช้คาว่าประหยัดซื่อสัตย์มีวินยัยก็หลังจากเกิดเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจต้มยํากุ้งมาต่อกันที่ยุคข,ของพัตตะปโททักษินชินวัรนะครับนายกที่หลายคนคิดถึงเนี่ยนะครับเป็นนายกที่มีคําขวัญเกี่ยวกับคําว่าเรื่องเรียนเป็นจุดเด่นนะฮะปี4 5หนะครับที่ท่านขึ้นมาเป็นนายกใหม่เรียนให้สนุกเล่นให้มีความรู้สู่อนาคตที่สดใส เอ๊ะอันนี้คล้ายๆคุณธนาธรนะนะครับปี46เรียนรู้ตลอดชีวิตคิดอย่างสร้างสารรค์ก้าวทันเทคโนโลยีอันนี้ผมจําได้ว่าตอนเด็กๆผมชอบปี47รักชาติรักพ่อแม่รักเรียนรักสิ่งดีๆอนาคตดีแน่นอนอ่าปี48เด็กรุ่นใหม่ต้องขยันอ่านขยันเรียนกล้าคิดกล้าพูดนะครับปี49อยากฉลาดต้องขยันอ่านขยันคิดฮนะจะเห็นว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาความขยันอะไรประมาณนี้นี่คือนายกทักษิณน,นะครับทีนี้ได้เวลาของ นายกประยุทธ์จันโอชากับ6ปี6คำขวัญน,นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาตั้งแต่ในยุคข,ของคอสชจนมาเลือกตั้งแล้วนะครับท่านก็อยู่ในตําแหน่งมาตอนนี้ก็6ปีเต็มๆม,มาได้เรียงดูกันว่าคําขวัญของท่านที่ว่ากันว่าสร้างสรรค์มากและไม่ค่อยซ้ํากันมีอะไรกันบ้างปี58หลังจากท่านยึดอํานาจใหม่ๆความรู้คู่คุณธรรมนําสู่อนาคตนี่ปี59 เด็กดีมั่นเพียรเรียนรู้สู่อนาคตมีอนาคต2ปีติดเห็นไหมครับปี60เด็กไทยใส่จานการศึกษาพาชาติมั่นคงปี61รู้คิดรู้เท่าทันสร้างสารรค์เทคโนโลยีปี62ปีที่แล้วเด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชาติและปีนี้เด็กไทยวิถีใหม่ร่วมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมมีทั้ง New n o r m a l มีทั้งรวมไทยสร้างชาติมีทั้งพักดีมีคุณธรรม สุดท้ายครับมาดูคําที่เจอมากที่สุดในคําขวัญวันเด็กตลอด60ครั้งที่ผ่านมาคําสําคัญที่พบมากที่สุดให้คุณผู้ชมถ่ายครับคือคําว่าอะไร3า1คิดดีๆใครก็ตอบถูกคําว่าเด็กนะครับ60ปีที่ผ่านมานะครับเชื่อไหมครับว่ามีคําว่าเด็กไม่ใช่60คำนะครับแต่มีทั้งหมด34คําใน34ปีแต่ในนี้เป็นของจอมพลสษดิไปแล้ว10ครั้งรองลงมาคือคําว่าไทย21คํา วินัย18คำคุณธรรม16คำเรียน11คำขยันและสามัคคี9คำอนาคตและประหยัด8คำสลาดและความรู้5คำซื่อสัตย์และสร้างสรรค์3คำเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้ก็จะวนเวียนอยู่ในคำขวัญวันเด็กนั่นเองว่าแต่ลืมแล้วคำขวัญวันเด็กปีหน้าเลยนะขอท่องอีกทีหนึ่งนะ,ะคำขวัญวันเด็กปีหน้านะครับแน่นอนว่าอ่าเนี่ยอยู่บนอจอทีวีครับเด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมท่องให้ได้ปีหน้าว่ากัน